ปะนะนาวินมาเบิ่งควายเผือกนี่ควายดอนบ้านข่อยเจ้าหูจักบ่นาวินสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ไม่เข้าป่าเลยว่าสันพันวาเจ้าควายเข้าป่าไปไสบ่าที่นี่แต่ควายอยู่กับทงน้ำหน้าเนี่ยอยู่กับทุ่งกับนาวันนี้พาพี่น้องมาลงทุ่งลงนาลงทุ่งลงท่าเนาะนะคะเผื่อมีคนบางคนคิดฮอดบ้านเนาะบางคนอยู่กรุงเทพกรุงไทยอ้ออยากเห็นเด้วิถีอีสานเนาะนะคะหรืออยู่ยุโรปอยู่ต่างประเทศอยู่สหรัฐอเมริกาอยู่ไสมองโกลอกมองโกเลียอยู่ประเทศนอกที่เป็นเพื่อนในเฟซของเฮาหาเพื่อนอยากเห็นเนาะคุณสุรชัยกะเข้ามาแล้วก็น่ารักน่ารักลูกหัวใจมากนะคะคุณน้ำอ้อยกะว่าคุณนาวินสวัสดีค่ะบัสันพี่น้องอันนี้ทายทอดชีวิตชนบทให้พี่น้องเบิ่งเนาะนะคะว่าควายพันนอนโต้มนะคะอีสานเฮาก็เอิ้นว่าควายดอนควายดอนนี่เมื่อก่อนมีราคาหลักล้านเลยนะคุณนาวินนะคะหลักล้านหลัก 800,000 700,000 900,000 หลักล้านนะคะไม่ใช่น้อยๆนะคะราคาของเขานะคะมันจะเป็นสีชมพูนะคะสีสวยพี่น้องเห็นไหมถ้าควายชาวบ้านพื้นเมืองเรามันก็จะเป็นสีดำๆนี่ตัวนี้เป็นสีดำพี่น้องเห็นบ่ตัวนี้มันสอดบ่นี่สอดให้พี่น้องเห็นบ่ตัวนี้คือสีดำแต่เขาเกือบตมแต่ออกขาวๆมนโอกโลกแต่อันนี้เป็นสีชมพูนอนนิ่งๆนี่ตัวที่นอนนิ่งๆเนี่ยเป็นสีชมพูพี่น้องเห็นไหมเนี่ยนอนนิ่งๆอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นควายดอนควายเผือกหายากเด้อควายเผือกจะมี3ตัวแต่ว่าควายดอนตัวดำมีอยู่1ตัวนะคะขอบคุณ11ท่านที่ยังอยู่กับเรานะคะขอบคุณมากมายนะคะนะคะ10กว่านาทีแล้วเนาะนะคะพี่น้องมาดูฝั่งนี้ข้าเจ้าก็จะไถหว่านข้าวนะคะฝั่งนี้เพิ่นสิไถแล้วก็หว่านข้าวแล้วเนาะพี่น้องมัดตมเลยนะคะหว่านข้าวมัดตมนะคะมกตมแล้วเนาะนะคะเริ่มที่สิมักข้าวมักข้าวหว่านข้าวมกตมหว่านตมหว่านหน้าตมเพราะว่าแถวนี้น้ํามันหลายแถวนี้น้ํามันหลายแล้วบ้านตรงข้ามมันเป็นสีส้มๆนั่นลูกชายหอมเพิ่นจะมาเปิดโต๊ะสนุกให้หมู่พวกเพิ่นมาเล่นเนาะเพิ่นก็จะเปิดเช่าให้เขาเช่านั่นแหละมองง่ายๆว่าจะเปิดให้เขามาเล่นสนุกเช่านั่นแหละนะคะเพิ่นก็สิเปิดตรงนั้นหอมก็เลยมานั่งมาเบิ่งบรรยากาศบ้านหลังนั้นนําเนาะนะคะก็เลยมาถ่ายถอดสูตรนําเลยเนาะนะคะคือวันนั้นว่าจะมาทําความสะอาดให้เขานั่นแหละนะคะแต่เขาก็จะจ้างคนมาทําให้เนาะวันที่23เขาจะเปิดแล้วเนาะนะคะเขาจะเปิดให้คนมานั่นแหละนะคะเล่นเนาะนะคะสนุกสนานเนาะตามภาษาวัยรุ่นเพิ่นเนาะนั่นน่ะนกพี่น้องเต็มอยู่เห็นบ่นั่น ตรงนั้นเพิ่นจะถ่ายได้น้ําฝนตกวัง 3-4 มื้อน่ะน้ําหงพี่น้องเบิ่งๆบรรยากาศสวยป่ะมึงนกเต็มเลยพี่น้องดูบรรยากาศสวยไหมคะสวยไหมนั่นสวยงามมากเนาะนะคะเราจะกลับมาที่บรรยากาศของน้องบับเราดีกว่าเนาะพี่น้องน้องบับเราสวยกว่าใช่ไหมคุณนายวินก็บอกว่าคุณสุรชัยคุณบุญเกิดคุณน้ำอ้อยสวัสดีครับสวัสดีร่วมเลยเนาะนะคะทักทายร่วมเนาะบางเกิดเป็นบ่มีเวลาเป็นทำให้ทำหน้าอุ้ยเบาพิษเพิ่นเป็นพ่อค้าไหมค่ะอุ้ยเพิ่นเป็นพ่อค้าเนาะตอนนาวินเพิ่นเป็นพ่อค้าขายโจ๊กขายข้าวต้มได้เธอยังหอมกับพิมพ์ยากเนาะพิมพ์ยากกับทักทายร่วมนะคะบ่าวอุบลสวัสดีเจ้ามาดูควายเผือกควายดอนบ้านเราบ่าวอุบลเจ้าเห็นบ่อนั่นควายเผือกเด้อุบลนั่นควายดอนแหมรู้จักว่าควายดอนนั่นอ่ะบ่าวบนบอกว่าพี่น้ำอ้อยพี่น้ำอ้อยพี่นาวินพี่ข้าวหอมสวัสดีทุกท่านนะคะทักทายทักทายร่วมเลยเอาทักทายคุณสุรชัยน้ำเนาะนะคะคุณนาวินทักทายคุณบุญเกิดน้ำเด้อเนาะนะคะทุกท่านทักทายกันเนาะนะคะเพราะว่าคุณบุญเกิดเพิ่นขับรถอยู่แต่เพิ่นกับฟังอยู่เพิ่นมาเนาะนะคะเอาคุณจิตธนาวันนี้กรุงเทพฝนไม่ตกครับอยากเห็นควายเผือกครับมาดูเลยนี่แหละนอนอยู่นี่แหละ3ตัวนี่นี่1 2แล้วก็ตัวนี้ด้วยเป็น3เห็นไหมควายเผือกควายดอนบ้านเฮาแต่ก่อนราคาหลักล้านนะจ๊ะแต่ก่อนราคาหลักล้านนะจ๊ะตัวนี้ก็จะเป็นควายชาวบ้านธรรมดาควายพื้นบ้านเราสีดำๆเนาะนะคะเป็นน่าจะท้องหรือเปล่าท้องโตมากเลยตอนนี้เนาะนะคะท้องโตมากน่าจะเป็นท้องหรือเปล่าท้องกำลังจะตึงมากเนาะท้องใหญ่มากนะคะเหมือนกับเขาท้องหรือเปล่าเนาะนะคะไม่รู้เนาะนะคะไม่มั่นใจนะคะบางทีก็อาจจะกินอิ่มน้ำสำราญเขาอาจจะท้องนั้นกับเขาเองก็ได้เนาะนะคะขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องนะคะตอนนี้ก็ถ่ายทอดมาได้16 17นาทีแล้วเนาะนะคะ
เดี๋ยวก็จะตัดเป็นไฮไลท์ด้วยเนาะ